ในยุค 4.0 นี้เราได้ยินคำว่าเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลอีโคโนมีกันบ่อยแล้วนะครับแต่มีคำหนึ่งที่เชื่อว่าเราจะได้ยินบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆและมีบทบาทสำคัญกับประเทศก็คือเศรษฐกิจอวกาศนั่นเองเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับทางจิสดาก็บอกว่าเศรษฐกิจอวกาศกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทยครับคุณประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าสทอพบอกว่ากรอบการทำงาน4ปีต่อไปจากนี้2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คืองานข้อมูลภูมิสารสนเทศหรือว่า GIS ที่ต้องใช้ได้จริงทั้งระดับหน่วยงานภาครัฐและต้องไปบูรณาการกันเพื่อที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยนอกจากนี้จะผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล GIS ได้ง่ายแล้วก็สะดวกสนับสนุนให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยคนรุ่นใหม่ใช้สตาร์ทอัพแล้วก็บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกันครับอีกส่วนหนึ่งคืองานด้านอวกาศจะมุ่งเน้นส่วนของดาวเทียม Phaos 2ใช้ให้คุ้มค่ากับการลงทุนที่ลงเม็ดเงินไป 8,000 ล้านบาทตามกำหนดที่จะส่งขึ้นอวกาศอีก2ปีข้างหน้านโยบายสำคัญอีกเรื่องคือผลักดันโครงการต่างๆให้ประสบความสำเร็จและใช้ได้จริงมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ลงทุนเอาไว้แล้วมีแพลตฟอร์ม AIP ที่จะช่วยกันกรองวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแทนสมองมนุษย์นี่แหละครับและสามารถบอกได้ว่าการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่นั้นหน่วยงานใดต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาแก้อย่างไรใช้ทรัพยากรเท่าไหร่หรือว่าใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงแนวทางผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศใหม่ด้วยนะคะอย่างเช่นศักยภาพของภูมิศาสตร์ประเทศไทยค่ะที่ตอนนี้อยู่ใกล้ทะเลและเส้นศูนย์สูตรนะคะจึงสามารถเป็นสเปซพอร์ตนะคะหรือว่าฐานส่งจรวดแต่ต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านทั้งความคุ้มค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ